องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีวันนี้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีศาสตราจารย์เกยรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยพลเอกประยุทจันโอชาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการสนับสนุนการดําเนินง,งานของโรงพยะาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีโดยมีนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางภาตีมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายเทพพร,รัตน์เทพพิทักษ์ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ รุได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและกอฟผในการออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาแก้ไขปัญหาสุขภาพตาและประกอบแว่นสายตาแก่ประชาชนจำนวน1,500คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่3 5ถึง5ตุลาคม2567เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการด้านจากักษุแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปัจจุบันกฟผได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสํเน็กพยุพร,ราชไปแล้ว18แห่งในการแก้ไขปัญหาสุขภาพตาและประกอบบ้านสายตารวมจํานวน27,000รายโอกาสนี้องคม,มนตรีและคณะร่วมปลูกต้นรวงพึ่งเพื่อส่งเสริมการอนุนรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยพราชายบุรียังได้รับการสนับสนุนการติดตั้นนวัตรกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศหรือ City t r e ีซึ่งเป็นนวัตรกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และกำจัดเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียสามารถกรองฝุ่นละองลอ,งองขนาดเล็กได้ถึง2,000ลูกบาศกเมตรต่อชั่วโมง ช่วยสร้างอากาศให้มีความสดชื่นเหมือนอยู่ในธรรมชาติแก่ผู้ไปใช้บริการในโรงพยาบาลและสนับสนุนการสร้างเครื่องปรับอากาศให้แก่โรงพยาบาลจำนวน149เครื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าท่านี้กระทรวงพลังงานและกฟผได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและคุณภาพอากาศด้านสาธารณาสุข นาสรัพยกรและสิ่งแวดล้อมแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้งยีแห่งทั่วประเทศพระสะนองพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้มีสุขภาพดีได้รับสิทธิในด้านสาธารณสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมอันเป็นหนึ่งในสิโครงการสืบสารพระราชปณิธานองค์ราชันที่กระทรวงพลังงานแลกะกฟผจัดทำขึ้น พระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระสมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ถุงมาให้แก่ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีด้วยการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น